ครับสปะเมนูปลากินปลาแอลนะครับวันนี้เราจะมายำหนอกกินกับแคบหมูครับกินกับแคบหมูยำหนอกนี่ครับชื่อหนอกมันครับ20บาท20บาทนะครับบ้านเขานอไร่นะครับเป็นนอไร่กระปุกขิงครับใบขิงใบขิงเกลือน้ำปลาร้าน้ำปลาห้านครับน้องพี่น้องพริกหนุ่มพริกแดงนะครับถ้าเขาใส่พริกแดงนี่เปิดจะคือมันได้กลิ่นของพริกมันหอมครับหอมแดงหอมขาวครับไปได้ครับน้ำปูน้ำปูน้ำปูนะครับมาแต่วันนี้เขาไม่ต้องดับไฟครับเขาจะเอาคนในกระทะใส่ไปเลยครับพริกแดงนะครับใส่ไปเลยหอมแดงครับหอมแดงร้อยต้องดังไฟครับใหม่ประเดี๋ยวกันครับตัวกันเลยครับตัวกันเลยกลัวมันจะชุกนะครับระหว่างที่เขาว่านี่ครับซับนอก่อนนะครับโดยใช้ไม่จิ้มฟันนะครับไม่จิ้มเคี้ยวมันเขานะครับซับไปขิงครับต่อไปซอยขิงซัดเลยครับพอจะได้ทีแล้วนะครับใส่โคกครับนี่ครับใส่เกลือตัวนี้ครับเลยเกลือไปควักๆสักหน่อยนะครับในทีนะครับใส่เลยครับใส่ไปครับในขาดไปได้ครับเคล็ดมิดรักงัวนิดหน่อยรสดีนิดหน่อยครับใส่ถุงยางเลยครับรูปเต็มมือเลยครับขยำขยำลงไปจะได้เข้ากันนะครับยำโนสินปูครับมาแล้วครับนี่ครับรสชาติของยำหนอกไม้ยำหนอไรนะครับใส่น้ำปูนะครับกับแคบหมูครับใส่ไปก่อนนะครับเข้าครับลองชิมดูครับนี่ครับชิ้นหอยนิ้วนิ้วโป้งครับก่อนครับวันละเมนูนะครับอร่อยครับพี่ดาดอยนะครับต้องกินหน้านี่ครับนอนซดนะครับจะนอนปิ๊บกับแคบหมูนะมันจะได้รสชาติแบบนิ่มๆครับครับครับเบิร์ดเลยครับมันมีฤทธิ์ใหม่ครับฤทธิ์ใหม่ของเขาเนี่ยครับซอสใส่ครับฤทธิ์ใหม่แต่บางคนครับมันจะออกขมๆหน่อยแต่คนชอบนะครับก็ครับนี่ครับนี่อร่อยครับยำหนอกใส่น้ำปูนี่ครับนี่
บ้านบ้านครับบ้านบ้านโอ้โหกับปูนิ่มนะครับเนื้อปูพริกหอมขาวหอมแดงเนื้อของเพิ่มอร่อยครับไปนอนครับหลับไปครับสุดยอดครับรับคลิปนี้ก็มีเพียงตัวอี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพักกันในคลิปหน้าครับครับจะปักเมนูฝากกินไปเอาสวัสดีครับ